สิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับก่อนที่เราจะออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในยุคใหม่ได้เราควรจะต้องรู้ก่อนครับว่าการสภาพของสังคมในยุคใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้างและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้นี้อย่างไรนะครับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแรกเลยครับผมก็คือเรื่องของการดำรงชีวิตในสังคมนะครับสังคมยุคเดิมนั้นเราจะเจอกันในสถานที่และเวลาที่เรานัดหมายมาเจอกันนั่นก็หมายความว่าเวลาที่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็คือต้องเกิดขึ้นในเซตติ้งหรือในชั้นเรียนเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นมีโอกาสน้อยมากที่จะทำให้คนเราเรียนรู้ได้นะครับในขณะที่โลกยุคใหม่ก็คือศตวรรษที่21นั้นเราจะไม่ได้จำกัดอยู่ที่ในเรื่องของสถานที่เท่านั้นแต่มันจะตอบสนองในเรื่องของที่เป็น global มากขึ้นนั่นก็หมายความว่ายังไงครับ space เราจะไร้ข้อจำกัดครับทั้งคนทั้งเวลาและก็สถานที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันและก็เปิดโอกาสในการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรื่องที่สองก็คือเรื่องของไฮเทคโนโลยีที่เอาเข้ามาใช้ในปัจจุบันนี้ครับเทคโนโลยีแต่เดิมนั้นเป็นเครื่องทุ่นแรงเป็นเครื่องที่ถูกใช้เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ครับเทคโนโลยีมีความชาญฉลาดอย่างมากเราจะได้ยินคำนี้ครับคำว่าคอมพิวเตอร์ human interaction ก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะตัดสินใจและก็เรียนรู้แบบคนได้เราจะเห็นครับว่าในปัจจุบันนี้การทำงานในโรงงานเนี่ยใช้คนน้อยมากและก็ถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ชาญฉลาดเหล่านี้เข้ามานะครับและก็สามารถที่จะลดต้นทุนลดกำลังพลลดกำลังภาคการผลิตได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับก็มีผลอย่างยิ่งที่ทำให้คนต้องชิปตัวเองหรือต้องมีทักษะขั้นสูงกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นต้นนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของโลกที่เป็นโลกสังคมดิจิทัลสังคมดิจิทัลเนี่ยมีผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันในว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเราจะสังเกตครับว่าปัจจุบันเนี่ยอะไรก็ต้องรวดเร็วอะไรก็ต้องทันทีทันใดแล้วก็สังคมรู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นเหมือนกับเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นถูกให้ความสนใจกับสังคมในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นในขณะที่พอมันผ่านไปมันก็ผ่านไปเลยที่เราเรียกว่าสังคมวูบวาบความรวดเร็วนี่แหละครับมันเป็นผลทำให้คนไม่สามารถที่จะหยุดยั้งรอคนต้องการการตอบสนองแบบทันทีทันใดผู้เรียนก็เหมือนกันเวลาที่เราให้กิจกรรมไปเขาอดทนรอไม่ได้ที่จะได้คำตอบหรือฟีดแบ็กทันทีจากครูเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมดิจิทัลเหล่านี้ด้วยนะครับเรื่องที่สองเรื่องของพฤติกรรมดิจิทัลจะเห็นเรื่องของอะไรครับเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ช็อตคัทเอาสั้นๆเอาง่ายๆนะครับแต่เดิมเนี่ยเราจะเห็นเนื้อหาผ่านสื่อสังคมเนี่ยจะมีการสาธยายเขียนค่อนข้างยาวมากแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับเราแทบไม่ไปอ่านเลยใช่ไหมครับข่าวสารทั้งหลายเนี่ยก็จะเราก็จะอ่านบริโภคแต่หัวข้อข่าวเท่านั้นเพื่อนเขียนอะไรยาวๆมาเราไม่แทบไม่อ่านเลยนะครับเราเนี่ยก็คือสังคมช็อตคัทนะฮะการมีปฏิสัมพันธ์ก็ช็อตคัทมากขึ้นแต่เดิมเราก็จะมีการพิมพ์ปฏิสัมพันธ์แต่ปัจจุบันนี้เราก็แค่เข้าไปกดไลค์เท่านั้นเองหรือส่งรูปภาพสติ๊กเกอร์อะไรเพื่อที่จะสื่อสารให้กับคนที่เขียนข้อความนั้นได้รับรู้ว่าเราโอเคแล้วนะนะฮะสังคมแบบก้งหน้าก็คือสังคมที่เป็นสังคมแบบเวอร์ชวลครับปฏิสัมพันธ์ของคนเราไม่ใช่เฉพาะแบบที่เราเจอกันในสภาพเรียลที่เจอเรียลลิสติกเท่านั้นแต่เรามีอีกสังคมนึงก็คือสังคมแบบเวอร์ชวลเรามีโลกเรามีตัวตนหรือบุคคลของคนเนี่ยอยู่ในสังคมแบบเสมือนจริงด้วยในขณะเดียวกันกับสภาพปัจจุบันที่เราดำรงชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไม่ได้และมีอิทธิพลต่อเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันทีนี้เรามาดูกันครับว่าชีวิตและก็เทคโนโลยีในบริบทของศตวรรษที่21นี้เป็นยังไงอันนี้เป็นผลสำรวจล่าสุดครับของประเทศไทยครับเราจะเห็นตัวเลขนี้ครับว่าคนไทยเนี่ยมีการใช้หรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยชั่วโมงหนึ่งถึงวันหนึ่งเนี่ย6ชั่วโมงวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงเราอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ย6ชั่วโมงต่อวันนะจะเห็นว่าเรามาใช้ชีวิตในโลกเสมือนนี่ค่อนข้างมากนะครับในแต่ละเจเนเรชันเนี่ยก็มีการสำรวจออกมาครับ Gen Z Gen Y Gen X แล้วก็ Baby Boomer นะครับจะเห็นว่าคนเนี่ยในยุคใหม่ก็คือเด็ก Gen Z Gen Y เนี่ยนะครับเขาจะชอบเรียนรู้หรือชอบศึกษาผ่านสื่อที่เรียกเป็นวิดีโอเบสเป็นหลักส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับว่าเวลาที่เราจะนำเสนอเนื้อหาไปยังคนกลุ่มเราเนี้ยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเราควรจะทำเป็นวิดีโอออกมาอันที่สองครับโซเชียลมีเดียครับมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากเลยนะครับ
ในปีนี้นะครับ YouTube เป็นโซเชียลมีเดียที่คนใช้มากรองลงมาก็คือ Facebook นะครับแล้วก็ LINE นะครับทั้ง3อย่างเนี่ยจะเห็นว่านะครับว่าเป็นสื่อสังคมที่มีอิทธิพลอย่างมากเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนรู้ในยุคใหม่เนี่ยขาดไม่ได้เลยครับเราต้องบูรณาการเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบการเรียนรู้ของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษานะครับว่าเด็กเจนซีก็คือเด็กยุคใหม่เนี่ยนะครับเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมประถมเนี่ยก็คือเด็กเจนซีเนี่ยเขาชอบใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างนะฮะจากอินโฟกราฟิกนี่ก็จะเห็นว่านะครับเขาใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านที่โรงเรียนและก็ในสถานที่สาธารณะก็คือใช้แทบทุกที่เลยนะครับช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่เขาใช้ก็คือเป็นช่วงภาคกลางวันมากที่สุดนะครับแล้วก็สื่อที่เขาใช้มากที่สุดก็คือเป็นสื่อสังคมออนไลน์นะครับ 95% นะครับเป็น 90% เนี่ยเป็น YouTube นะครับเด็กกลุ่มนี้เร็วมากต่อการรับรู้ข้อมูลเร็วมากต่อการใช้เทคโนโลยีเราจะออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ยุคใหม่ให้ตอบสนองคนเจเนเรชันนี้ได้อย่างไรต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะครับเรามองข้ามไม่ได้เลยนะครับทีนี้มาดูครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสังคมวิถีชีวิตเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงไปการศึกษาก็มาเปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วยปัจจุบันนี้เราอยู่ใน Education 3.0 Education 3.0 เป็นยังไงครับเปลี่ยนแปลงมากเลยครับผมผู้เรียนเนี่ยจะมาเป็นเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลางโดยที่จะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมปฏิสัมพันธ์กับทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีดิจิตอลปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเนี่ยมันจะคอนเนคกันนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงสร้างความรู้และก็สร้างสรรค์ไปสู่เป้าหมายที่สำคัญก็คือผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาได้อันนี้ก็คือแนวคิดหลักสำคัญของการศึกษาในยุค 3.0 ประเทศไทยเราครับเป็นยังไงรัฐบาลประกาศเรื่องของ Thailand 4.0 ครับมีด้วยกันปฏิรูปด้วยกัน3เรื่องที่สำคัญก็คืออันที่1ปฏิรูปโมเดลทางเศรษฐกิจอันที่2ปฏิรูปเรื่องของการวิจัยและเทคโนโลยีและที่สำคัญก็คือปฏิรูปเรื่องของการพัฒนาคนผ่านการปฏิรูปการเรียนรู้ของคนไทยเปลี่ยนแปลงยังไงครับจากเดิมเนี่ยเราจะกำหนดตัวคาแรคเตอร์ของผู้เรียนขึ้นมาแล้วก็ผลิตกำลังคนเข้าสู่กระบวนการทำให้การเศรษฐกิจเจริญเติบโตไปแต่ปัจจุบันเนี้ยยุคใหม่เนี้ยเราไม่ได้ผลิตคนแบบนั้นนะครับแต่เขาจะใช้วิธีการขยายโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็คือทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นแล้วคนเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยพัฒนาขีดความสามารถอย่างก้าวกระโดดได้นั่นก็เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการผลิตและพัฒนากำลังคนนะครับอะไรล่ะครับคือทักษะที่จำเป็นหากเราจะใส่ลงไปในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้จากการศึกษาเนี่ยและงานวิจัยเนี่ยก็พบว่ามี4ประเด็นนะครับที่ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้อันที่1ก็คือกระบวนการคิดกระบวนการคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมากและก็ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคนคิดอะไรนะครับที่จำเป็นก็คือ1คิดสร้างสรรค์และก็เชิงนวัตกรรมด้วย2การคิดอย่างมีวิจารณญาณ critical thinking เนี่ยจะถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยที่จะใช้ในการตัดสินใจถ้าคนเราขาดคริติคอลแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เชื่อถืออะไรตามข่าวสารที่รับรู้มาโดยที่ไม่มีวิจารณญาณก็จะทำให้การตัดสินใจนั้นมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอันที่สองทักษะการทำงานทักษะการทำงานที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งก็คือทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมอันที่สามนะครับก็คือเครื่องมือสำหรับการทำงานในยุคใหม่อะไรที่ในสังคมยุคใหม่นี้เรามองว่าเป็นเครื่องมือประเด็นที่หนึ่งเลยครับก็คือความรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นนะครับหากเราปราศจากความรู้เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์งานได้อันที่สองครับเครื่องมือที่สำคัญอันที่สองก็คือการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นและก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงานและการตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่วนนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญและประเด็นสุดท้ายครับก็คือทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ความเป็นพลเมืองทักษะชีวิตทักษะอาชีพและที่สำคัญที่สุดเลยครับคือเรื่องของความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมที่เราอาศัยอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและทักษะทั้ง4อย่างนี้เราจะต้องถูกบูรณาการลงไปในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ซึ่งในหัวข้อต่อไปเราจะได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของโมเดลและก็ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้และก็การสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้ง4ทักษะที่ลงไปหน้าตาจะเป็นยังไงต้องติดตามชมครับ